เราจะมาเรียนคำศัพท์ง่ายๆสำหรับ Valentine's Day สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ S&M Easy English with Mommy Sang เราจะมาเรียนคำศัพท์ง่ายๆในช่วง Valentine's Day ที่ควรรู้มา100คำค่ะเอาละค่ะสำหรับคำแรกคำที่1 admire ภาษาไทยก็คือผู้ที่มีคนชื่นชอบนะคะอย่างเช่น he has so many admirers ก็คือเขาเป็นคนที่มีคนชื่นชอบเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำที่2 affection ก็คือความรักใคร่อย่างเช่น I have affection for my child ฉันเนี่ยมีความรักให้กับลูกของฉันมากคำที่3 angel ก็คือนางฟ้าถ้าสมมติสำหรับคนมีลูกสาวนะคะอย่างเช่นลูกต้นข้าว is my angel ก็คือน้องต้นข้าวเนี่ยคือเป็นนางฟ้าของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำที่4 beloved ก็คือการเป็นที่รักเช่นตัวอย่างคือ she is beloved by everyone เธอเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกๆคนคำที่5คำว่า be mine ซึ่งก็จะใช้กันในประโยคที่อย่างเช่น could you be mine นั่นก็คือเธอจะไปออกเดทกับฉันไหมนั่นเองค่ะคำที่6คำที่6ก็คือคำว่า bouquet ซึ่งก็คือช่อดอกไม้ค่ะเป็นของขวัญที่หลายๆคนจะส่งให้กันในวัน Valentine's คำที่7 box of chocolates ก็คือช็อกโกแลตนะคะที่เป็นของที่คนชอบให้กันเป็นในช่วง Valentine'sต่อจากดอกไม้ก็มีช็อกโกแลต come in hands in hand I got a box of chocolates from my admirer ก็คือฉันเนี่ยได้ของขวัญเป็นช็อกโกแลตกล่องหนึ่งจากคนที่ชื่นชอบฉันโอ้โหปลื้มไหมปลื้มเนาะคำที่8ก็คือคำว่า boyfriend นั้นก็คือแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยถ้าไม่สำหรับวัน Valentine's ไม่มีแฟนหนุ่มไม่มีเดทก็ค่อนข้างเหงานิดนึงก็เราก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนได้เนาะคำที่9 candy ก็คือลูกอมซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญที่ให้กันบ่อยๆแจกกันบ่อยๆในช่วง Valentine's Day อีกอันนึงค่ะคำที่9ก็คือคำว่า card หนึ่งในของขายดีช่วง Valentine's เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะชอบ give each other a card Thank you for watching ขอบคุณที่ดูกันจนจบค่ะก่อนไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง